เสนอหน้าไปไหนไม่ทราบก็รีบไปทำงานให้สมกับตำแหน่งที่คุณรณชัยเขามอบหมายให้นะสิจ๊ะหนูรำพาคุณรณชัยอ่ะเขาเซ็นโอนหุ้นให้กับคุณแม่แล้วนะคะเพื่อนหนูรำพายังไม่ทราบแกต้องยอมแหกขาขนาดไหนคะพ่อฉันถึงเซ็นยอมยกคุณให้แกหนูรำพาคะพูดจาแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะคะคุณลูกหนูรำพาจริงๆคุณแม่ดาเนี่ยก็อยู่บ้านหลังนี้มาตั้งหลายปีแล้วนะคะคุณแม่ดาก็อยากจะช่วยแบ่งเบางานบริษัทคุณพี่บ้างนะคะแกไม่ใช่แม่ฉันอย่ามาสะเอิดใช้คำคำนี้คุณรำพาครับพนักงานมองกันใหญ่แล้วครับมองอะไรมีอะไรทำก็ไม่ทำสิแต่ฉันก็ไล่ออกหมดนี่เลยไปโถ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 หนูรำพาไม่รู้จักควบคุมอารมณ์แบบนี้นี่เองคุณพี่ถึงให้คุณแม่ดามาช่วยดูแลคุณคะขอโทษกันค่ะคุณแม่ดาของดาเนี่ยเก่งที่สุดในโลกเลยนะคะพอเวลาที่เรามีหุ้นเนี่ยมันก็ไม่กล้าหือแน่แหละค่ะน้องดาคุณดามีสิทธิ์ไล่มันออกด้วยนะคะยิ่งต่อหน้าพนักงานแบบนี้มันไม่กล้าตำแหน่งมันมาเสี่ยงแล้วค่ะในที่สุดคุณแม่ดาก็ได้เป็น CEO สักทีนะคะน้องดาเนี่ยฝ่ายฝันมานานแล้วค่ะคุณแม่ว่าน้องดาเนี่ยจะได้ไปนั่งทำงานในห้องของผู้บริหาร น้องดาค่ะจริงๆคุณดาก็ไม่รู้หรอกนะคะว่า CEO CEO แปลว่าอะไรค่ะแต่คุณดาว่ามันฟังก็ดูดีนะคะการที่มีพวกนี้เข้ามาที่บริษัทมันเสียหายหนักกว่านี้แต่ผมว่าทำแบบนี้ไม่ดีนะครับถ้าเกิดพวกเขาขาดอากาศหายใจขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับฉันรู้นะว่าแค่ไหนถึงพอฉันแค่อยากสั่งสอนพวกมันให้รู้สำนึกแล้วก็รีบวิ่งออกจากบริษัทไปเข็บมาเอียงบ้าฉันต่ำเฮ้ยขยะขยงคุณแม่คะน้องดาเคยอ่านเจอค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ในที่แคบออกซิเจนจะอยู่ในที่ต่ำดังนั้นเนี่ยเราต้องสูดอากาศหายใจค่ะคุณแม่น้องดาคะใจเย็นๆนะคะเราไม่ตายหรอกค่ะเราไม่ตายนะคะน้องดาคะคุณดารู้จักมันดีอีนี่มันชอบเล่นสกปรกอีน้องดาปล่อยฉันออกไปอยู่นี่นะอีแดนแม่ไม่สั่งสอนลืมไปแม่ตายไปแล้วสั่งสอนได้แป๊บเดียวตายได้ก็จะเป็นแบบนี้ไงผมว่าแค่นี้พอนะครับแค่นี้พวกเขากลัวแล้วครับเมย์ที่มันด่าถึงแม่ใช่เหรอบทหลุดเหรอหลุดไปได้ยังไงเข้ามาได้ยังไงประตูไม่ได้ล็อกมีสิทธิ์อะไรมาอ่ะก็สิทธิ์ของผู้ถือหุ้นเนี่ยเธออาจจะยังไม่รู้นะว่าฉันร้ายได้มากกว่าที่เธอคิดก็ถือหุ้นใหญ่สุดทำอะไรก็ได้มันแน่ๆ
ปวีดาตรงไหนนะดูลำพาทำอะไรอ่ะแกนั่นแหละทำอะไรอีกงูพิษสัตว์ด่านชั่วเดี๋ยวก่อนทำอะไรอ่ะเฮ้ยดูลำพาครับปล่อยนายยุติใจเย็นๆครับปล่อยฉันนี่หมดหนังของเราหลุดหลุดจากมันนั่นแหละหนูลำพาวเลยมาพูดจ้ะลูกน้องฉันโทรมาบอกว่าทางสยามภาพยนตร์ได้บทหนังของเราไปวันนี้แกเข้ามาที่ห้องทำงานของฉันอ่านบทฉันนั่งเก้าอี้ของฉันถ้าบทไม่ได้หลุดจากแกแล้วมันหลุดจากใครฮะบอกมาสิว่าไม่ได้เข้าไปที่ทำงานของฉันตอแหลมาคิดคำโกหกไม่ออกเลยเหรอทั้งบริษัทเนี่ยมีแกน่าสงสัยอยู่คนเดียวถ้าไม่ได้หลุดจากแกแล้วมันหลุดจากใครฮะหนูลำพาหนูลำพามีหลักฐานอะไรมาใส่ร้ายนะจ๊ะฮะไหนบอกน้ำมาสิก็หลักฐานที่แกเข้าไปที่ห้องทำงานฉันไงหนูลำพานั่นก็บริษัทน้าเหมือนกันทำไมน้าจะเข้าไปไม่ได้หนูลำพาลืมไปหรือเปล่าว่าน้าก็มีหุ้นในบริษัทนะจ๊ะน้ามีสิทธิ์ที่จะเดินไปตรงไหนก็ได้ถูกไหมหนูลำพากำลังจะกล่าวหาน้าโดยไม่มีหลักฐานอยู่หรือเปล่าหนูลำพาถ้าหนูลำพาไม่มีหลักฐานว่าน้าเป็นคนทำหนูลำพาก็กล่าวหาน้าไม่ได้นะและที่น้าเข้าไปเนี่ยน้าก็แค่ไปเอาบทมาให้คุณพี่อ่านก็เท่านั้นเองลำพาพ่อเบื่อที่ลูกทำตัวแบบนี้ตลอดเลยนะแต่ถ้าคุณพ่อได้เห็นในสิ่งที่หนูอยากให้คุณพ่อเห็นเนี่ยคุณพ่อจะบอกว่าที่หนูทำเนี่ยมันน้อยไปเลยนะคะแกจะให้พ่อดูอะไรดูสิคะสองแม่ลูกเห็บหมาก็ด้วยดูกันให้หมดทุกคนเลยค่ะค่ะคุณพี่ฟังดาก่อนนะคะที่ดาไปพบเขาอ่ะดาไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะดาไม่ได้ทำอะไรไม่ดีแบบที่คุณพี่กำลังคิดอยู่นะคะแล้วคุณไปหามันทำไมขอร้องคุณนะคะว่ามาเลยครับคุณช่วยหยุดแกล้งคุณรณชัยได้ไหมคะคือตอนนี้เขาไม่ไว้ใจดาแล้วอ่ะเขาไม่พูดกับดาเลยแล้วดาก็รู้สึกอึดอัดดารู้สึกแย่ที่เขามองดาเป็นคนทรยศอ่ะดาไม่อยากให้เขารู้สึกแบบนี้กับดาค่ะแล้วคุณจะทนอยู่กับคนที่เขาไม่ไว้ใจคุณทำไมล่ะครับคุณเลิกกับมันแล้วมาอยู่กับผมสิติดหรอกนะที่คุณเคยแต่งงานมาแล้วแล้วผมก็ไม่ติดด้วยที่คุณเคยมีลูกถ้าคุณเลิกกับมันแล้วมาอยู่กับผมอะอะไรก็แล้วแต่ที่มันเคยให้คุณผมให้คุณเพิ่มแบบเป็นสองเท่าผมจะหาหนังให้คุณเล่นผมจะทำให้คุณกลับมาอีกครั้งผ
มสัญญาขอบคุณนะคะคุณแฟรงค์แต่ดามีครอบครัวแล้วดารับข้อเสนอของคุณไม่ได้จริงๆแฟรงค์คะคุณรณชัยก็เป็นเพื่อนรักคุณถึงแม้ตอนนี้คุณสองคนจะโกรธกันไปแล้วอ่ะแต่คุณก็ควรจะนึกถึงความสัมพันธ์ดีๆกันไว้บ้างนะคะเลิกแล้วต่อกันเถอะนะคะอย่าขอร้องในเมื่อคุณพูดซะขนาดนี้จะให้ผมว่ายังไงต่อได้ล่ะครับงั้นเราสั่งอาหารกันดีกว่านะครับแล้วค่อยคุยกันต่ออีตอแหละฉันไม่เชื่อหรอกว่าแกจะคิดอะไรดีๆแบบนั้นได้อะน้าไม่ได้คิดนะที่น้าไปพูดเพราะน้ารักคุณพี่จริงๆคุณพี่ไม่เชื่อคุณพี่โทรหาเพื่อนคุณพี่เลยสิคะคุณพี่โทรตอนนี้คุณพี่โทรเดี๋ยวนี้เลยก็ได้อะคุณพี่ไม่เชื่อดังจริงหน่วยไม่เป็นไรค่ะนันดาจะโทรหาคุณแฝงเองคุณพี่คุยเลยสิคะคุณพี่คุยสิคุณพี่คุยเลยสิคะไม่ต้องพ่อเห็นรายได้ของหนังแล้วแกเห็นไหมว่าแกทำอะไรลงไปหนูกำลังหาทางแก้ไขอยู่ค่ะแล้วจะแก้ไขยังไงนี่ไงแกก็เป็นของแกแบบนี้ตลอดอะทำอะไรนะไม่เคยคิดถึงผลที่จะตามมาไปแก้ไขปัญหาที่ปลายทางใช้แต่อารมณ์ไม่สนใจความรู้สึกคนอื่นเลยอย่างเรื่องตัวโน้ตนั่นตอนนั้นพ่อก็เตือนแกแล้วแกก็ดื้อดึงจะทำตามแบบของแกแล้วมันก็พังจนได้ก็หนูบอกแล้วไงคะเดี๋ยวเรื่องนี้หนูจัดการเองอะไม่ต้องทำอะไรแล้วทั้งนั้นพี่ขาแต่ว่าใจเย็นๆค่อยๆพูดกันนะคะคุณพี่ก็รู้อยู่ว่าหนูรำพาเขาใจร้อนไม่ต้องมาสารแน่ทำเป็นรู้จักฉันดีนางโง่โง่ชอดเลาะพ่อฉันไปวันๆเถอะนะนางก็แค่ไม่อยากให้คุยกันด้วยอารมณ์ก็เท่านั้นเองนะจ๊ะเก็บความหวังดีจอมปลอมของแกเอาไว้หลอกแค่พ่อฉันคนเดียวลำพาพ่อเพิ่งจะว่าแกไปหยกๆทำไมยังทำตัวแบบนี้อีกก็พ่อไม่เห็นสีหน้าที่มันทำใส่หนูอะนาก็แค่มองหน้าหนูรำพาเฉยๆนะจ๊ะเสแสร้งจะบอกว่ามองหน้าฉันเฉยๆไม่ได้คิดอะไรงั้นสิฉันไม่ได้โง่จนดูคนไม่ออกหรอกนะลำพานี่พ่อยังไม่ได้พูดถึงเรื่องที่แกไปจิกและกดหัวน้องดาวแล้วไหนจะเรื่องที่ไปโพสเน่ใส่ไซมอนนั่นอีกพ่อจะบอกให้ว่าที่แกทำลงไปมันไม่เข้าท่าเลยสุดท้ายมันก็จะพังแบบนี้อีกบริษัทก็จะเจ๊งเพราะการใช้อารมณ์โง่ๆของแกอ๋อนี่อีเมียใหม่กับลูกสาวคนโปรดมาฟ้องพ่อแล้วสินะคะแต่ไม่ได้เลยสิพ่อมาว่าแต่หนูพ่อเองก็ไม่ต่างจากหนูหรอกหลงอีนี่จะโง่หัวไม่ขึ้นน่ะลำพาก็ดีค่ะอยู่กันไปเลยฉอเลาะพ่อฉันให้พอนะใช้ร่างกายหิวเหี่ยวของแกที่มีมากกว่าสมองทำให้เขายกบริษัททั้งหมดให้แกเลยสิเพราะที่ได้ไปมันคงยังไม่พอสินะลำพาทำไมจะเอาหรอเข้ามาสิฉันพูดความจริงแค่นี้ถ้ามาเป็นบีบน้ำตาเห็นแล้วมันทุเรศอีดาราตกอับ
ูลำพานาว่าหนูพูดเกินไปแล้วนะนาไปทำอะไรให้ถึงได้เกลียดนะขนาดนี้แกก็ทำให้แม่ฉันตอมใจตายล่ะแค่นี้ไม่พอหรอกที่ฉันต้องเกลียดแกนะลำพานบอกให้พอแล้วไงแกก็เป็นของแกแบบนี้แหละไม่มีใครก็อยู่แกได้ฉันจะให้โอกาสแกเป็นครั้งสุดท้ายนะถ้ารายได้ของหนังไม่กระเตื้องขึ้นมาใส่หัวออกไปจากบริษัทฉันเลยได้พ่อคอยดูแล้วกันหนูจะทำให้ได้มากกว่าที่พ่อเคยทำอีกหมดเรื่องจะพูดกับหนูแล้วใช่ไหมหนูจะได้ไปที่นี่นานๆมันจะอ้วกดีว่าฉันอยากรีโนเวทห้องนี้ใหม่อะไรที่ไม่เอาเนี่ยจะได้เคลียร์ออกไปซะอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาอินนี่ก็ไม่เอาอุ๊ปส์แต่เดี๋ยวยังไงแกก็ต้องออกไปอยู่แล้วนี่เก้าอี้เนี่ยอย่าให้ใครนั่งต่อนะเดี๋ยวจะติดเชื้อโรคข้าวของพวกนี้ทิ้งไว้ก็เป็นเสนียดเอาออกไปให้หมดอ้อแล้วก็อย่าลืมเรียกพระมาปัดรังควานด้วยนะอยู่ทำไมเก็บสิเก็บนายพวกเขาไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้นะทำไมจะทำไม่ได้ในเมื่อพ่อฉันเฉดหัวแกออกจากที่นี่แกก็ต้องไปสิที่ฉันใจดีแค่ไหนให้คนมาช่วยเก็บข้าวของไม่โยนออกไปนอกหน้าต่างเก็บไม่ได้เรื่องนี่ไปขอบใจนะจ๊ะ30จริงๆแล้วเนี่ยฉันก็สงสารเธอนะที่อยู่ก็โดนพ่อฉันไล่ออกไปฉันก็เลยมีของขวัญตอบใจเธอนิดหน่อยสวยดีนะดูเป็นครอบครัวสุขสันต์ดีลองเอาไปวางบนหัวเตียงพ่อฉันตอนที่บำรุงบำเรอกันอยู่สิเผื่อพ่อจะใจอ่อนยอมให้แกมานั่งเหล่าดิสสองโง่ๆอย่างนี้เท่านี้